แต่ว่าอย่างที่คุยกันแหละก่อนที่จะไม่มีเรื่องไอทีวีอ่ะสวที่จะไม่โหวตให้พิธาก็มีเยอะอยู่แล้วโดยที่เขาไม่ต้องมีเรื่องไอทีวีเขาก็ไม่โหวตให้ผมคิดว่าสื่อไปให้เวลากับเรื่องไอทีวีเนี่ยเยอะมันต้องไปเรื่องอื่นได้ละสวก็อาจจะไม่โหวตให้อยู่ดีไม่ว่าไอทีวีเป็นของเรื่องไอทีวีประเด็นเรื่องการแสดงจุดยืนเรื่องต้องการปฏิรูปสถาบันของคนที่เลือกพรรคจำนวนหนึ่งรอบที่แล้วอย่าคิดว่าไม่ลืมพรบโอนกำลังพลคือพอแผลมีแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยถ้าสวเขาระแวงในประเด็นนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เข้าถึงอำนาจโดยที่เหตุผลนั้นเขาแทบจะไม่ต้องพูดเลยก็ได้อาจจะมีบางคนพูดเพราะถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่าประเทศนี้มีรัฐพันลึกนะแล้วคุณคิดว่ารัฐพันลึกจะโหวตให้ก้าวไกลไหมผมว่าก็มีรัฐพันลึกที่โหวตให้ก้าวไกลนะผมก็ไม่รู้ไงผมก็คิดว่ามันก็จะต้องมีรัฐพันลึกที่ไปทำงานกับสวเหมือนกันว่ามึงโหวตนะในความหมายของรัฐพันลึกที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะถ้าไปอยู่กับก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ทีนี้มันต้องอยู่ที่นิยามละมันไม่เป็นรัฐพันลึกแล้วมันเป็นรัฐพันใหม่มันเป็นพันอย่างอื่นแล้ว